วันเลยก็คือเรื่องของการขอกินขนมค่ะการ์ตูนกับขนมเนี่ยคือที่สุดในหัวใจแต่งานหนักอ่ะก็ตกอยู่ที่แม่ไงว่าอะไรคือคำว่าขอกินสำหรับในพาร์ทของการ์ตูนนะคะวันก็แก้ปัญหาในการทำตารางเลยค่ะเด็กๆก็จะรู้ตัวว่าเวลาไหนต้องทำอะไรไปดูที่ตารางได้โดยที่ไม่ต้องมาเล้าหรือแม่ตลอดเวลาเด็กอะเนาะเด็กกับขนมก็คือเกิดมาคู่กันเป็นของคู่กันแต่จะให้ลูกไปกินขนมผงชูรสทั้งวันมันก็ไม่ไหวปะไหนจะขนมหวานๆของโปรดกับน้ำตาลที่ไม่มีประโยชน์มาค่ะวันนี้ใครกำลังประสบปัญหาทางเรามีของใหม่มาแนะนำก็คือนี่เลยค่ะโอเมก้าค่ะขนมพับกรอบที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะให้เด็กๆทานได้อย่างสบายใจเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสโดยใช้เป็นผงผักกับผลไม้แทนค่ะพร้อมกับประโยชน์จากโอเมก้า369ใช้การอบแทนการทอดไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีสีสันคอร์สและไม่มีวัตถุกันเสียค่ะปราศจากกลูเตนและสารก่อภูมิแพ้8ชนิดค่ะเขามีให้เลือกทั้งหมด3รสคือสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่ค่ะวันนี้นะคะหวานจะชวนเด็กๆมาช่วยกันชิมแล้วเดี๋ยวบ้านเราจะมาเล่าให้ฟังว่ารสชาติแต่ละซองเป็นยังไงมาแล้วค่ะนักชิมขนมของพวกเราทั้งสองเอ็นตาวันนี้นะคะมาม่ามีให้ชิมทั้งหมด3รสชาติรู้อยู่แล้วโอ้วันนี้กินกันไปก่อนแล้วจะบอกว่ามีทั้งหมด3รสนะคะลูกคือรสสตรอเบอรี่ส่วนอันนี้เป็นรสที่เราตั้งกินอยู่คือรสมิกซ์เบอร์รี่รสมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็รสแอปเปิ้ลนะคะรู้ไม่ได้เด็กรสสตรอเบอรี่เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากที่สำคัญคือวิตามินซีเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อันต่อมาคือรสมิกซ์เบอร์รี่ของน้องตั้นอันนี้นะถุงนี้นะมีวิตามินเอสูงมากเท่ากับอะไรรู้ป่ะเท่ากับมะเขือเทศ2ลูกถุงที่3นะคะก็คือรสแอปเปิ้ลซึ่งถุงนี้ไฮไฟเบอร์มากๆเท่ากับบรอกโคลี1หัวเด็กๆตั้งใจกินแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมาม่าจะให้โหวตว่าชอบรสอะไรมากที่สุดไม่หยุดเลยหรอกินไม่หยุดเลยหรออธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยว่ารสนี้มันเป็นรสยังไงบ้างเปรี้ยวหวานชอบกินไม่หยุดเลยครับทุกคนเอนจอยมากเวอร์ครับ yeah. แล้วใครอยากกินขนมอันนี้ตอนเรียนออนไลน์ตอนบ่ายยกมือขึ้นรอบหน้ามีอะไรเด็ดๆจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะคะไปก่อนแล้วค่ะ